สำหรับคลิปใหม่ในวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทำชิลเลอร์โดยใช้ตู้เย็นนะครับซึ่งมันก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ประหยัดมากสำหรับสูตรการทำนี้ผมได้ทดสอบมาเป็นเวลา1ปีมันใช้ได้ดีมากแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆที่รักต้นไม้น้ำครับได้ทำตามกันเดี๋ยวเราไปดูวัสดุและอุปกรณ์กันก่อนครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้กับงานนี้ครับครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับกับงานนี้คือตู้เย็นนะครับจะเอาตู้เย็นเป็นมือ2มือ1อะไรก็ทำได้หมดนะครับอย่างที่2ก็คือสายยางนะครับเราใช้สายยางขนาดความยาวประมาณ3เมตรนะครับให้มันขดๆแล้วก็ภาชนะใส่น้ำที่เราจะใส่เข้าไปในตู้เย็นนะครับแล้วก็PVC ท่อแบบนี้เขาเรียกว่าไหลนะครับไว้ใส่สายยางทัมเมอร์นะครับเลื่อยเป็นใบเลื่อยเหล็กนะครับแล้วก็ซิลิโคนสว่านพร้อมกับดอกสว่านแบบโฮนซอนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันครับขั้นแรกนะครับให้เราหากริปตรงบริเวณนี้ครับมันจะมีกริปพลาสติกอยู่ให้เราใช้เลื่อยนะครับเลื่อยออกเสร็จให้เราดัดช่องน้ำยาช่องแช่แข็งนะครับดัดลงมาประมาณนี้นะครับอย่าหักหรือว่าดัดแรงเกินไปเพราะว่าในนี้จะเป็นการเดินของคอเย็นนะครับจะมีน้ำยาวิ่งอยู่ในนี้ถ้าเราดัดแรงมันอาจจะรั่วได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหาภาชนะที่พอใส่ได้พอดีนะครับใส่วางลงไปในช่องนี้เลยแล้วก็ดัดให้ได้ระดับประมาณนี้นะครับพอเวลาเราเปิดความเย็นของตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเย็นที่จุดนี้ลงมาถ่ายเทโดยเดี๋ยวเราต้องมาใส่สายยางแล้วก็เติมน้ำนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือให้เราเจาะรูนะครับให้สายยางลอดเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใช้ไหลเนี่ยครับดันเข้ามานะครับแบบนี้นะครับส่วน อย่างกรณีผมต้องการที่จะรู้ว่าภายในตู้เย็นนะครับมีอุณหภูมิเท่าไหร่ผมก็จะใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับเสียบใส่เซ็นเซอร์เข้ามาผมก็เลยเจาะรูเป็นรูเล็กๆอีกรูหนึ่งนะครับแล้วก็เอาปลายของเซ็นเซอร์นะครับใส่ไว้ที่ช่องฟิตนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนวางสายยางนะครับแล้วก็เอาสายยางวางเข้าไปพยายามให้สายยางมันอยู่ในระดับของภาชนะที่เราใส่น้ำนะครับแล้วก็พยายามให้แช่น้ำให้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็เอาปลายนะครับที่เหลือเนี่ยมาเสียบกับตรงไหลที่โผล่มาด้านนี้เท่านั้นเองครับส่วนด้านนอกเราก็ยิงซิลิโคนครับสำหรับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็จะใช้ทัมเมอร์แบบไฟล์นะครับจริงๆเราใช้ทัมเมอร์เป็นรุ่นไหนก็ได้ครับแต่ว่าให้ตั้งนะครับให้ตู้เย็นนะครับทำงานอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับแล้วพักเวลา15นาทีนะครับส่วนเวลากลางคืนเนี่ยให้ทำงาน3ชั่วโมงแล้วก็พัก1ชั่วโมงนะครับเท่านี้ก็ได้ชิลเลอร์ตู้เย็นไว้ใช้งานแล้วส่วนการตั้งช่วงเวลาเนี่ยมันจะเหมาะสมกับ
แต่ละตู้ก็ต้องอยู่ที่สถานที่การตั้งตู้ด้วยนะครับว่าร้อนแค่ไหนจะให้ตู้เย็นพักได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตั้งใช้งานกันครับตอนนี้ผมก็ต่อเข้าระบบนะครับเป็นเวลาสัก6ชั่วโมงแล้วนะครับครับส่วนอุณหภูมิในตู้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ24นะครับถึงไม่เกิน26องศานะครับที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน32องศานะครับก็ถือว่าเลี้ยงได้โอเคเลยนะครับตู้นี้ผมเคยเลี้ยงหญ้ากระดาษนะครับแล้วก็มันก็โตเต็มหมดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จัดเลเยอร์ใหม่แล้วก็เอาหญ้ากระดาษจากตู้เก่าเนี่ยมาลองปักเอาไว้เดี๋ยวดูพัฒนาการกันต่อไปผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่รักต้นไม้น้ำนะครับและรักการ DIY ขอบคุณที่ติดตามรับชมตู้ไม้น้ำ DIY สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่